นะครับอยู่กลางป่ากลางโคกผมในนามนะครับเลขาชมรมจักรกลนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็น้องนุ่งรักกันโดยเฉพาะวันนี้นะครับนัดสารพัดช่างกรสินจะเดินก้าวหน้าขึ้นมานะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นทานก็ได้นะฮะก็ท่านเลือกได้เลยนะฮะท่านจะทานอะไรนะครับขอบคุณนะฮะพี่น้องที่ชมอยู่ทั่วประเทศนะฮะจากการไลฟ์สดนะฮะFacebook Live นะฮะเราชมรมตะก้อภาคอีสานนะฮะคณะกรรมการจัดงาน50ปีท่านสมหมายอักษรคำนะครับขอสวัสดีไปยังพี่น้องแฟนๆทั่วประเทศนะครับที่ขอบคุณท่านผู้อำนวยการด้วยครับท่านที่ประธานทุกคนสารคามรับไปแล้วต่อไปขอพี่น้องกระสินบ้างถือเด้อพี่น้องท่านหนักผม2มู25ครับ252 25นะครับขอพันเนื้อย่างเกาเอาหลักสิบคือเลข2อ้าว52โอเคใช่ไหมครับสุดท้ายครับท่านที่ได้ร่มอีก1อันก็คือครับร่มได้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 บังฝนบังแดดนะครับใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันครับ5,000บาทนะครับขอเสียงปรบมือดีครับลูกหลานเจ้าพ่อพญาเลยครับของป้าอันนะครับสาวของป้าอันครับที่มาจากตะกร้อดีใจด้วยครับดีใจด้วยเลยพี่น้องทั้งเสียงและพูดของมาการพระมหานิลังวัดกลางนะครับก็เรียนท่านขอบคุณนะครับที่ท่านให้เกียรติมาเดินทางมาเป็นพิธีร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ท่านก็เป็นเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับข้าก็ขอโอกาสนี้กล่าวคำว่ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมในวันนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นวันที่ครบรอบ50ปีของผมด้วยปณิธานความตั้งใจของผมก็คือในการคือการครบรอบวันเกิดของคนคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ผมสื่อถึงและสื่อสารให้มากที่สุดก็คือพ่อคือแม่นะครับพ่อแม่อยู่ข้างบนนะครับคือถ้าผมเอ่ยถึงพ่อแม่เมื่อไหร่ก็คือผมจะต้องร้องไห้ทุกครั้งนะครับท่านเป็นแบบอย่างท่านเป็นแบบอย่างของการให้นะครับท่านทำให้ผมดูมาตลอดพอผมมีโอกาสได้มาทำตรงนี้ผมก็อยากทำโอกาสให้กับสังคมนะครับโอ้โหขออภัยนะครับทุกท่านคือพูดพ่อแม่ไม่ได้เลยนะครับแบบอย่างที่ท่านเป็นผู้ให้วันนี้ผมก็นำมาใช้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับวันนี้ที่มีโอกาสวันนี้จะเป็นโอกาสที่มอบทุนการศึกษาคือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างหลังนั่งอยู่ข้างบนนะครับมามอบทุนช่วยกันไม่ใช่เงินผมคนเดียวนะครับเป็นเงินของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารนะครับที่มาช่วยงานในวันนี้และกำลังทยอยมานะครับก็คือมาด้วยใจทุกคนมาด้วยใจนะครับไม่ได้แบบว่ามาช่วยงานนี้จริงๆเป็นงานการกุศลจริงๆผมก็ดีใจนะครับภาคภูมิใจที่มีคนที่เล็งเห็นมีคนที่มีโอกาสนะครับเล็งเห็นคนที่ได้โอกาสในวันนี้มารับทุนการศึกษาในวันนี้นะครับพูดอะไรไม่ออกนะครับบอกอะไรไม่ถูกจริงๆวันนี้ผมตื้นตันใจนะครับคือถ้าเอ่ยถึงพ่อแม่เนี่ยผมจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับก็คือวันนี้ก็คือเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับได้เวลาสมควรผมให้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านผู้ในการสมพงษ์แสนบุตรผู้ในการวิทยาลัยศัพท์พระรัชช่างกาลสินนะครับกล่าวเปิดงานนะครับโอกาสนี้ครับขอเชิญครับผมเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันแล้วก็การกุศลในครั้งนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีและก็ขอบพระคุณทุกท่านท
ที่ร่วมแรงร่วมใจการจัดงานการแข่งขันกีฬาตะกร้อการกุศลขจัดหรือกำจัดพฤติกรรมอันที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมโดยเฉพาะในสังคมวัยรุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องยาเสพติดคนจะเป็นคนสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีสุขภาพดีมาอยู่นี่6ปีเปิดให้เข้านะครับแต่ก่อนอาจจะไม่เปิดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ฝากเลยนะครับใครอยากจะมาใช้อยากจะมาอะไรทำอะไรยังไงนอกจากสนามฟุตซอลนอกจากหอประชุมอาหารอาคารอำนวยการเรายังมีห้องประชุมที่ทันสมัยอีก2ห้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากวิไลสารพัดช่างกาฬสินธุ์ไว้ด้วยเปิดสอนปวช.ปวส.แล้วก็ระยะสั้นปวช.ก็นักเรียนระยะสั้นประชาชนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากก็ถือโอกาสนี้เหมือนกันอีก2วันจะเป็นวันเกิดพอ.เหมือนกันพอเกิดวันที่11มิถุนาแต่ไม่ได้อยู่ฉลองวันเกิดที่วิไลเนื่องจากต้องไปราชการเพราะฉะนั้นก็ขอให้กับสมหมายได้มีความสุขพรใดท่านเป็นกุศลสิ่งใดที่ที่ท่านทำก็ขอให้เป็นฐานเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลบุญท่านได้มีความเจริญมีความสุขตลอดทั้งชีวิตส่วนตัวครอบครัวและหน้าที่การงานครับผมครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ในการสมพงษ์แสนบุญครับวิสัยใจตะวันมาครับขอเสียงปรบมือกับท่านรางวัลเสียงไอ้ไอ้ขึ้นเลยครับนำร่องออกสิบเอ็ดข่าวครับโดยเฉพาะจังหวัดแห่งอรุณมาแก่มาแก่โอ้ไม่ใช่เราไปยืมเงินกินตรงไกลไซซ่ามาบอกไอ้ผมเป็นตัวทำนะเป็นตัวทำใช่ไหมครับตัวทำที่ทำแต่ไม่พูดเสื้ออีกหนึ่งตัวนะครับเสื้ออีกหนึ่งตัวอ๋ออีกคนหนึ่งใช่ป่ะโอเคแม่สองห้าเก้าได้ไหมสองห้าเก้าเลยสองห้าเก้ายกมือหน่อยสองห้าเก้าครับหนึ่งใช่ป่ะใครได้ครับยกมือน้องกล้าสักรักตะวันมอบหมวกกันน้องสามครับ163ครับผมมีไหมครับอ้าวโอเคเอาแจกขนมเลยครับอาจารย์พรชัยปุ้มนะครับอาจารย์เอียดสีแก้วอู้อาจารย์เอียดเลขรับบ้านเสื้อกีฬา1ตัวอาจารย์แบ่งมอบเสื้อนะครับ14เออคุณปุ้มของอาจารย์เอียดแจกนี่ให้พักมาดับลำเนาะดับหรือลำสามดับครับสุดท้ายครับท่านเลขาครับครับผมด้วยใจรักเดินทางมาจากชมรมตะกร้อเชียงภูมิครับนี่ผู้จัดการออมสินจากสาขาแข่งคร้อเชียงภูมิครับนายกสมาคมกีฬาอ๋อท่านครับจะเป็นผู้ไว้สมหวังครับไว้สมหวังประธานก็ขอให้วงการ
านตะก้อจังหวัดกระสินเจริญเจริญครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแม่โอ้ยกับน้องกินละแซ่บเหลือไงโอ้โหไหนเท่เนี่ยก็ขอบคุณครับขอบคุณครับอีกจังหวัดสิว่าเพื่อนในภาคเด้อที่นี่แล้วที่ไหนเปิดโอกาสให้พี่น้องขอที่ไหนครับนางปาลยาพิษจากแค่จากแมนชั่นมีเพลงอะไรอีกครับมี2เพลงแล้วเสนอมาเยอะๆเอาเลยเอาอีกไหมครับเอาพี่ไหนก่อนอาจารย์เกียรติเอาพี่น้องช่วยสวดหน่อยจ้าไกลบ้านคือหาวโอบานอทำนองลายลองลายสักเอาฟังแล้วหาวคือทอดแม่หมดสะกิดใจให้คือโอหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับแต่ความจนหาดิ้นรนเป็นคนไกลถิ่นความบีบไม่ต้องดินยากนั้นบ่เศร้าแต่เศร้าอ่อนคำมาไกลหลายปีติดต่ออยู่กอทมบ่ได้ฟังลำคืนนี้เหมือนแก่นไทยทับว่าลืมพาเมื่อบ้านแล้วไปอยู่แมนชั่นจังเป่าแคนว่าซ้ำบ่ยันหายยืนยันว่าเจ้าของเป็นใครอดซ่อนน้ำใจเจ้าของเสียงแคนลายสู่สะแนนเสียงแคนแล่นจากแมนชั่นหล่อเลี้ยงคนเหงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเดียวคือปันเข่าคนบ้านเฮาหักกันมันแกนเป่าอีกแน่เด้อหมอแคนช่วยเป็นตัวแทนกล่อมใจไกลบ้านหล่อเลี้ยงคนเหงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนคนบ้านหัวใจบางแก่แนวแซ่บขอบลูกก็อากาศมันร้อนขอบคุณหลายๆครับผมโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมครับผมสีสันนะครับมาสร้างสีสันแล้วก็แต่งเติมให้บรรยากาศมีความคึกคักและมีความสนุกมากขึ้นศิลปินเฮาบางเทือนะครับเราได้ร่วมกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมเนี่ยก็ถือว่าการเป็นศิลปินที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมบางเทือเนี่ยพวกแมนวานจ้างทั้งไปกับพวกแมนเด้บางเทือกันเรามีกิจกรรมร่วมกันเรามีการดูแลสังคมที่จะต้องให้กำลังใจในเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องร่วมกิจกรรมนี้เอาผลงานเพลงก็งานนี้เสียงแคนจากแมนชั่นเพลงไหนที่พอเอาไว้นั่งฟ้า
นางฟ้าครับนางฟ้าริยาบินนะครับมิวสิกหน้าเจ้านวลสว่างปานดวงอีกเด้อรอยยิ้มหวานปานน้ำเดือนหน้าแลงามจนมาเมื่อยย้อนเย็นมองน้ำป่าจำเรผู้เบาหน้าตาแห้งแห้งได้รับเกียรติสมตาก็ชื่นใจเหนื่อยจากการตรากตรำจนเหงื่อไหลน้ำใส่เย็นจ้อยดื่มดับกระหายอายมันคดโง่กว่าจะรู้สึกตัวโบสายลมกลิ่นตุรุตุรายเพราะพิษร้ายยาฆ่ามาแรงว้าวสวยอันน่าจะเขียนไว้ที่กลางหน้าผาเหมือนกับฉลาดเชื่อทางกวนยาวริตรายเร่นางฟ้ายาพิษเกือบจบชีวิตยอดมักเจ้าเอ๋เจ็บปานเจ็บฟ้าผ่าแรงกะโหลกสีแดงไอ้ขอบอกไปมาทดแทน
เทพรักคุณยิ่งใหญ่หาจากใครเราคงไม่เจอน้องคนนี้ล่ะเด้อที่เป็นร่มโพร่มใสน้องคนนี้ล่ะเด้อที่เป็นร่มโพร่มใสกราบขอบพระคุณนะครับและลึกถึงพระคุณพ่อแม่ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมบุญคุณท่านนะครับตอบแทนท่านเมื่อมีโอกาสนะครับเหมือนผมตอนนี้ได้แต่ทำบุญหาครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมาคือเสียงดีฮะเนี่ยคุณนายเอาสิอาจารย์เอาอาจารย์ยังให้เงินเอาสิพี่เดชครับผมขออีกผลงานเพลงหนึ่งผมหยามแล้วผมได้เงินหลายนนท์ก็ขอแรงใจนะครับเพลงนี้เนี่ยผมให้เกียรติกับน้องกล้าศักดิ์รักตะวันนะครับน้องชายของผมที่แต่งให้แล้วเป็นเพลงที่เกี่ยวกับตะก้อโดยตรงนะครับที่มาแข่งขันกันวันนี้อาจารย์ที่สมเด็จครับเก็บเข้าเซฟครับผมเก็บเข้าเซฟนะครับคือเด็กตะวันหลานเนี่ยเด็กที่ย่ายสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณครับผมครับครับผมครับบ้านเราชีวิตมันเงาจนอยากตายถ้านางน้องลาเจ้าเปลี่ยนใจสิเอ็ดจังใดช่วยบอกทีหลังนายเคยมีเจ้าใจไอบ่เงาจากเกลือน้องชีวิตไอคือตะกลอมันคือวิญญาณแห่งสัมสีเจ้าเคยตุ้มกำลังใจยืนทักสนามทุกนาทีแต่เจ้าหายไปในวันนี้เจ้าไปอยู่ใสละแก้วตารอทุกกำลังใจรอเจ้าทุกเวลาอยากให้เธอกลับมาไอ้หนุ่มตะกล้อคิดหอดลาไม่ว่าจะแข่งที่ไหนอยากได้แรงใจจากเธอฉันคงต้องนั่งมองถ้าหากว่าเธอไม่กลับมาทุกแมตช์ทุกลีกคงแพ้คงไม่ได้แชมป์หรอกนะหมดแรงจากตีลังกาถ้าไม่รักนมตะกร้อแล้วถ้านางน้องลาเจ้าเปลี่ยนใจสิเหตุจังใดช่วยบอกทีกลับมาไอ้หนุ่มตะกร้อคิดหอดลายไม่ว่าจะแข่งที่ไหนอยากได้แรงใจจากเธอฉันคงต้องนั่งมองเมื่อถ้าหากว่าเธอไม่กลับมาทุกแมตช์ทุกลีกคงแพ้คงไม่ได้แชมป์หรอกนะหมดแรงจะตีลังกาถ้าไม่รักหนุ่มตะกร้อแลขอเชิญครบรอบโปรเกตีครับ
นี่นะครับมาจะดีสามหมอก็จะเอาลองดูครับครับผมพี่น้องพร้อมไหมพร้อมปรบมือนะครับครับแล้วโค้ชลบมานั่งดูทำไมเนี่ยอายเนี่ยเพลงเพลงยืดชื่อเพลงร่มโพชีวิตครับมันเกิดให้กับผู้ชายนะครับพี่สุภาพครับขอให้สุภาพแข็งแรงอยู่คู่วงการแล้วก็ไปนานแสนนานครับผมทุกท่านครับผมนายกิตติพงษ์แก้วพัดครับวันนี้จะมาขับร้องเพลงแต่ก็ไทยใจอีสานครับเชิญรับฟังได้แล้วครับพี่น้องครับชมรมตัดรอบภาคอีสานมาเลยเด้อพี่น้องเด้อทัดแทนเป็นปันตัดรอบไทยใจอีสานจนเป็นตำนานเล่าขานนานมานับใจพวกท่านฝากด้วยศรัทธาชมรมเฮานาตะกร้อภาคอีสานชมรมเฮานาตะกร้อภาคอีสานดิเซอร์เองชมเองกินเองเล่ามาเป็นเพลงตะกร้อตาวานให้มวนซื้นพี่น้องโฮแล้วตะกร้อแข็งแล้วมาเชียร์จอมขวัญสู่นายกเชียร์กันอายจะขึ้นฟ้าที่สุดที่ชมมันมันมอบเป็นของขวัญให้หากันมันแก่นมอบแด่แฟนๆตะกร้อไทยใจอีสานครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก่อนอื่นนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับเริ่มต้นจากเจ้าของสถานที่ที่ใช้จัดงานการแข่งขันนะครับคือวิทยาลัยสารพัดตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ต้องยอมรับว่าให้ความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับสถานที่ทั้งห้องที่ห้องประชุมเปิดงานนะครับสถานที่จัดงานขันตะก้อนะครับทั้ง3สนามเพราะอย่างตรงนี้ก็คือตอบขอบคุณมากเจ้าของสถานที่ไว้เป็นอย่างสูงครับเริ่มต้นนะครับและต่อมาก็คือผมขออนุญาตขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่านนะครับก็คือโดยเฉพาะวันนี้มันจะมีการแข่งนอกจากแข่งขันตะก้อประกวดร้องเพลงแล้วยังมีการมอบทุนการศึกษาและก็คือทุนการศึกษาเนี่ยเราได้มาจากหลายทางหลายที่นะครับเรามอบวันนี้ประมาณ 5,000 บาทนะครับก็มีหลักๆก็คือมีเจ๊ขาวสมวนวงก็ 5,000 บาทนะครับพี่หนิงนะครับพี่หนิงก็ 5,000 แม่อวบก็ 5,000แล้วก็มีน้องวันที่อยู่ขอนแก่นอีก 4,000 แล้วก็ไล่ลงมาเลยผมจำชื่อไม่หมดนะครับก็ขอบพระคุณครับที่เป็นมีโอกาสได้เป็นผู้ให้ด้วยกันนะครับให้กับคนที่พิการคนตาบอดวันนี้คนแก่คนชราหรือว่าเด็กยากจนนักเรียนที่มาร่วมงานในวันนี้มารับทุนในวันนี้เราก็รู้สึกสุขใจครับถึงผมจะเหนื่อยนะครับเตรียมงานมาหลายวันยอมรับว่าเหนื่อยครับจนโทมเลยครับแต่ก็ภาคภูมิใจและก็ปราบปลื้มใจนะครับว่าเราสามารถจัดกิจกรรมการแข่งขันตะก้อให้มันเป็นงานที่สนุกสนานและเป็นงานการกุศลได้นะครับก็คือขอบคุณผู้จัดการทีมแต่ละทีมที่ส่งทีมเข้าร่วมขอบคุณสตาฟโค้ชขอบคุณนักกีฬาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เอาอาหารนำอาหารนะครับมาทำโรงทานไอศกรีมนะครับทั้งเพื่อนเกิดพิยาสันเป็นเพื่อนสมัยเรียนที่จังหวัดมหาสารคามผม30-40ปีที่แล้ววันนี้มาเป็นคณะเลยนะครับ40-50คนเอาขนมนะครับแล้วก็ทุนการศึกษามามอบช่วยงานแล้วก็ทางชมรมแอโรบิกของจังหวัดกาฬสินธุ์นำโดยประธานหมู่นะครับก็40-50ท่านนะครับนำไอศกรีมมาช่วยงานอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือไล่ไม่หมดจริงๆครับไม่ได้เตรียมไว้ว่าจะต้องขอบคุณใครเป็นพิเศษแต่ว่าขอบคุณทุกคนจากใจที่มาร่วมงานแขกทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้น้อยคนแก่คนชราเด็กอะไรถือว่าเป็นแขกที่มีเกียรติที่ผมจะต้องกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้กราบขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับYes.
พร้อมเล่นนะครับเราเล่นเพื่อสุขภาพนะครับบางทีอาจจะพกเก่งดอกอาจจะมีมากที่สุดนะครับก็กีตาร์มาเลยโอเคยังให้ดีตลอดนี่ได้ไหมนะครับไปอาจจะพี่ยังครับอ๋อใครไหมครับขึ้นฐานได้ไหมครับหรือว่าคนเล่นเป็นนะครับแค่ว่าล้างเวทีทางสนามนะครับแค่ครับว่านิดเดียวครับขอมีกำลังครับกำลังยังเดียวแล้วพื้นฐานมีแล้วนะครับยันยืดเพื่อไม่ถึงแค่พี่ไหมประเดี๋ยวผมจะเล่นจังทางเวทีครับผมทุกอย่างโอเคครับผมแต่ครับเป็นพี่ไหมไทยเป็นพวกยักษ์เปิดพวกหรือว่าช่วงช่วงว่องที่เราอ่านช่วงว่องร่างกายเริ่มพร้อมกับการทำสติแล้วก็ไทยที่ส่งออกมาให้พี่น้องได้เบิ้งมาการเป็นกีฬามันจะช่วยเขาสุขภาพดีขึ้นแต่ว่าอย่าลืมมาซุ่มล่ะโลกนี้มันเป็นของเพียงอย่างเดียวมีคนอยู่ลิกไลนะครับมีคนอยู่ลิกไลก็คือต้องลาเวนคือเราครับครับพี่ไหนครับพี่น้องเดี๋ยวจะถามว่าอยู่สาขาสายเอฟวันเนี่ยเป็นผู้ใดอันนี้อดีตทีมชาติครับอะไรนั่นตัวพันลบจริรัตน์ครับแล้วก็ทีมชาติแล้วก็จะได้เป็นโค้ชแล้วก็ได้ทางทีมชาติไทยครับอีกท่านนึงนะครับผมอันนี้ผู้ใดเป็นเลขาเลขาชมรมแล้วก็ใบสารชื่อสมนามสามเพื่อนกับใบสารเราเองถามเองครับถามฝันที่พี่พ่อแค่ลูกหลานอยู่ครับโดยเจ้าเองถามเองตอนแข่งขันสามนะครับอยู่ฝั่งตัวทางออกครับต่อไปนี้เนี่ยพี่แม่ไทยก็มาร้องเพลงแต่ก็ให้ทางให้ครับแล้วก็คิดว่าเวลาแต่ก็เราก็จะดีกว่านี้ครับในส่วนที่เราเพิ่มเติมมาปีนี้ก็คือว่ามีสวัสดิการเรียกว่าสำหรับผู้เจ็บป่วยนักการตลาดนะครับอยากให้เขาได้มือเป็นกรรมการแล้วก็ขอให้ศาลเราจะดูหมายเลขที่โต๊ะกรรมการผู้สูงจะมีหมายเลขบอกครับนี่นะครับประการที่สองเทศบาลอาจารย์ครับเมืองละพร้าวหอมนะครับนักประพันธ์ทรัพย์สมบัตินักร้องเดินสายตะชกแล้วเก่งแต่คะแนนหมากเก่งกว่าชนะพลังตัวมีอยู่วันหนึ่งครับทีมงานก็เป็นการมาไกลที่สุดเชียงประมูลให้กับทีมอันดับที่สามครับทีมโคราชครับแสดงความดีครับผู้สาขาหนักก็ต้องว่าต้องไทยสามไทยแปดสวยสดงดงามพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทครับมอบโดยท่านประธานนะครับสมัยอัครธรรม